ต่อไปเลยข่าวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานเรามีภาพบรรยากาศการเลี้ยงเขาเรียกว่าทำบุญบ้านเด็กของสองคู่จิ้นอย่างคุณบอยก็คือเขาเกิดเดือนเดียวกันเขาก็เลยจัดงานวันเกิดพร้อมกันเลยนะฮะเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปแล้วแต่วันนี้มันมีอีกหนึ่งกระแสมันเป็นควันหลงจากงานนั้นนี่แหละเพราะว่าในงานเนี่ยมันมีช็อตที่คุณบอยสอนน้องวันโหมยให้เรียกมากี้ว่าพี่สะใภ้อะยังไงเออพี่สะใภ้โอ้โหคนจิ้นอยู่ก็กรี๊ด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 สิก็เลยต้องไปถามหน่อยพี่บอยคะยังไงกันแน่และที่หลายคนมองว่าเหตุผลที่พี่บอยไม่เปิดตัวว่าคบกันกับคุณมากี้เนี่ยก็เพราะว่ากลัวว่าคนจะมองว่ากลืนน้ำลายตัวเองกลืนน้ำลายตัวเองก็ดีสิไม่สกปรกกลืนน้ำลายคนอื่นสิสกปรกอีกอย่างนึงเขาบอกว่าเปิดบัญชีน้องวันใหม่แล้วด้วยแล้วก็ว่ามีข่าวว่าจะเปิดร้านหุ้นกันกับเพื่อนร้านอาหารนะคะเป็นยังไงพี่บอยเคลียร์หน่อยค่ะตรงนี้ก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีว่ายังไงเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของแบบเพิ่งคุยชอบด้วยครับเพื่อนแล้วก็เพื่อนมาชวนด้วยก็แล้วพอดีทำปาร์ตี้แลนด์แล้วแบบมันสนุกอ่ะก็เลยอยากมาเหมือนกับแล้วก็หาให้ตัวเองทำด้วยอะไรเงี้ยครับผมไม่ถ้าเกิดว่ามีเป็นแพลนก็อาจจะมีบ้างครับแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นว่าเก็บเงินเพื่อมาตรงนี้แต่ว่ามีบ้างเดี๋ยวก็ทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับแพลนของวันใหม่นี่คืออะไรคะการศึกษาหรือว่าอ๋อก็คือเป็นเหมือนกับว่าอย่างตอนนี้ถ้ามีบางงานที่วันใหม่เขาทำอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เขาเปิดบัญชีไว้ให้บัญชีนึงก็เก็บไว้โตขึ้นมาเขาก็จะได้รู้ว่าเงินเนี้ยเขาแบบหาได้ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยสอนไม่มีอะไรเราก็เรียกว่าวันนั้นเป็นจัดงานวันเกิดผมกับมากี้ไงแล้วก็แบบตัวอย่างก็เป็นแฟนคลับของพวกผมอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเราก็พูดแซวๆกันขำๆบอกว่าคนข้างล่างเขาก็จิ้นกันไปสนุกๆไม่ได้มีอะไรก็สนุกๆใช่ครับไม่ครับไม่ได้ว่าเรื่องกลืนน้ำลายไม่กลืนน้ำลายอะไรคือแค่ตอนนี้ทุกวันนี้ความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นแค่นี้มันยังไม่ได้มีความรู้สึกที่มันเกินคำว่าพี่น้องอะไรแค่นี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปกลืนน้ำลายคนตัวเองไม่เป็นไรหรอกทำไมคะกลืนน้ำลายคนอื่นที่สกปรกกว่าเฮ้ยแต่มันได้อารมณ์กว่าผีได้อารมณ์อ่ะก็เอามันก็เป็นเรื่องจริงไม่ได้น้องโสอ่ะโสเหรอเออโสโคก